เห็นบอกว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันด้วยนะฮะที่หมอชิดแต่จู่ๆผู้ชมครับผู้เสียหายคือลุงณรงค์แกบอกว่าแกไม่ถูกกับนายรุ่งแล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยนายรุ่งเนี่ยนะฮะบุกเข้ามาทุบรถแกแล้วบังเอิญนอกจากลุงแกยังไปเจออลีเก่าชื่อว่าแดงร่วมกันจะพยายามทุบรถแล้วก็ทำร้ายแกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้ตอนที่โวยวายกันเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงซึ่งตัวของคุณลุงเนี่ยนะคะขับรถรับผู้โดยสารลุงณรงค์ขับรถรับผู้โดยสารพอดีจุดเก็บเงินมีการก่อกวนมีการท้าตีท้าต่อยขอให้ทุกคนดูเหตุการณ์นี่แหละให้ดูไว้คือคุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนว่า2คนนี้เขาเป็นสีกันนะฮะรุ่งกับแดงแต่รุ่งกับแดงเนี่ยไม่ถูกกับลุงณรงค์เพราะกำลังคิดว่าลุงณรงค์เนี่ยไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับผู้ชมฮะมากวดขันแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ว่ามีการเก็บค่าหัวคิวดังนั้นลุงณรงค์เนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าเพราะทุกคนก็คิดว่าอ๋อลุงณรงค์ไปแจ้งเรื่องนี้ใช่ไหมจนในที่สุดเนี่ยในหมอชิด2คนนี้ลุงกับแดนเนี่ยก็เลยแท็กทีมกันแต่สุดท้ายลุงณรงค์โดนอยู่คนเดียวดูฮะนี่แหละครับคนก่อกวนผมคุณดูไว้ดูไว้ดูไว้กูไม่มีปัญหากับพวกมึงหรอกกูไม่จำเป็นแล้วมึงถ่ายรูปกูไปอ้าวกูจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานไงหลักฐานไปลงมามึงถ่ายรูปกูทำไมถ่ายไว้เป็นหลักฐานพี่คนบาดรถลุงลงก็ช็อกนะฮะบอกลุงฟุตบาทแล้วดูฮะอีกคันนึงมาปาดคือนายแดงเห็นไหมฟังเสียงต่อเลยนะฮะทำไมมันเป็นยังไงแล้วพวกมึงฮะพี่เปิดให้ผมลงก่อนอะไรวะเดี๋ยวคือสงสารคือผู้โดยสารขอลงเลยนะฮะทิ้งลุงนะลงเลยแล้วลุงโดนลุงกับแดงล้อมฮะโดนต่อยด้วยเดี๋ยวถ้าเปิดภาพเมื่อกี้ในหมอชิดที่ลุงกับแดงยืนอยู่คู่กันที่ลุงแกจะไปอัดคลิปมาก่อนแล้วบอกว่าพวกเนี้ยเหมือนกับก่อกวนเนี่ยเห็นใช่ไหมแล้วพอลุงแกเลี้ยวออกปั๊บหลังจากนั้นแกก็ไปเจอกับลุงแล้วแดงซึ่งเป็นซีก็เลยมาล้อมด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เราถามลุงณรงค์บอกลุงทำไมลุงไม่มีปัญหากับเขาอ่ะก็ขับแท็กซี่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยลุงบอกก็มันคิดว่าผมเนี่ยเคยไปแจ้งขนส่งเรื่องเกี่ยวกับเก็บค่าหัวคิวในหมอชิดคนละ10บาทไอ้เจ้า2คนมันก็เลยโกรธมันก็คิดว่าผมนี่แหละคือต้นเหตุสุดท้ายก็เลยไม่ค่อยถูกกันเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาพยายามจะทำลายทรัพย์สินผมโดย2คนเนี่ยนะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวเจรจาแล้วโดยตัวนายแดงมาขอโทษส่วนนายรุ่งยังหลบหนีผมจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเสร็จปุ๊บผมขึ้นไปสตาร์ทรถเพื่อที่จะออกไปส่งผู้โดยสารนายรุ่งเนี่ยเขาวิ่งออกไปข้างนอกแล้วไปรอดักผมอยู่ที่ข้างนอกตรงทางที่ขาจะออกพอรถผมเลี้ยวไปปุ๊บในรุ่งเข้ามาขวางหน้ารถผมเลยแล้วก็ตะโกนด่าผมถ่ายรูปทำไมถ่ายคลิปทำไมผมก็เลยบอกว่าจะเอาไปเป็นหลักฐานผมก็เบรกรถปุ๊บผมก็เปิดกระจกในรุ่งก็ชกเข้ามาเลยแล้วเธอก็ใช้เท้าถีบรถผมอ๋อล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เราถามคนกลางคิวแท็กซี่ซึ่งขับอยู่ในหมอชิดปรากฏว่าวันนี้คุณสุภวัตคนกลางนะฮะในหมอชิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันต้องมีการเก็บเงินแล้วมันน่าคิดตรงไหนรู้ไหมคนกลางพูดวันนี้ชวนน่าสงสัยบอกว่าคิวเนี่ยเอาจริงบางทีเนี่ยนะฮะเขามองว่ามันไม่ควรจะมีการจัดการปัญหาคิวรถในหมอชิดตัวผู้เสียหายก็คือทางด้านลุงณรงค์ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะอะไรก็คือตัวคุณณรงค์เองเนี่ยแกไปบอกว่าให้ยกเลิกไอ้การจ่ายค่าคิวครั้งละ10 บาท 10 บาทเธอเพราะถ้าไอ้10 บาท 10 บาทเนี่ยมันจะต่อคิวกันยาวแต่ถ้าจ่ายรายเดือนแบบพี่ที่เขาเป็นจ่ายรายเดือนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีการเก็บอยู่แล้วคิวมันจะสั้นกว่ามันมีประเด็นก็คือทางฝั่งสุภวัตกำลังอ้างว่านายณรงค์ก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นเหมือนกับมาเฟียเหมือนกันเป็นคนมาจัดค่าหัวคิวเท่าที่เขาเห็นนะฮะอ้าวฟังเสียงเขาหน่อยฮะผมจ่ายรายเดือนประมาณ 2,500 ครับ
คืออภิสิทธิ์ของพวกผมก็คือถ้ามองว่าอนนท์ก็คือพวกผมเข้ามาแถว10บาทต่อแถวยาวปากทางพวกผมรายเดือนซึ่งมันก็เหมือนกับช่อง Easy Pass ตามทางด่วนอยู่แล้วแต่พวก Easy Pass อ่ะเรามีกี่การ์ดเราแตกกี่การ์ดเข้ามาใช่แล้วก็ออกตามคิวนะครับถึงมา1 2 3 4ก็ออก1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4ครับก็เรียงหน้ากระดานนะครับออกเป็นแถวเรียงหน้ากระดานไม่ได้แบ่งว่าเพราะฉะนั้นคนกลางก็มองว่าตัวของลุงณรงค์เองเนี่ยก็ชอบมาจัดคิวส่วนลุงกับแดงเนี่ยซึ่งไปตีลุงณรงค์วันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้เจอ2คนนี้นะฮะเพราะว่าตัวของนายแดงเนี่ยแกยังไม่ไปขอโทษลุงณรงค์แต่เราไปเจอเพื่อนของลุงกับแดงชื่อว่าน้อยน้อยก็เป็นคนชื่นซีกับพวกที่ก่อเหตุเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน้อยบอกว่าเอาจริงลุงกับแดงแกเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยนะฮะแล้วไอ้เรื่องเกี่ยวกับเก็บค่าหัวคิววินเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีปัญหาตัวเองเนี่ยก็ต้องจ่ายเหมือนกันประเด็นคืออย่าเก็บวันละ10เลยเขาเห็นด้วยว่าถ้าเก็บเป็นเดือนมันถูกกว่าเพราะมันต้องมีค่าจัดการไม่อย่างนั้นแท็กซี่มันก็จะแห่กันเข้ามาในหมอชิดจนไม่มีระเบียบอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าคนก่อเหตุก็เป็นคนดีค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสุดท้ายไปจบลงที่โรงพักอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ